สวัสดีครับสมาชิก MT Cable TV และสวัสดีไปยังคุณผู้ชมที่รับชมผ่านทางช่อง TVC Thai Vision Channel และช่อง CTH Cable Thai Holding อยู่ทั่วประเทศรวมไปถึงคุณผู้ฟังที่รับฟังผ่านทาง 90.50 MHz MT Radio ต้อนรับเข้าสู่ข่าวรอบเมืองกาฬสินธุ์ประจำวันพฤหัสบดีที่5เมษายน2555ครับเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาครับของทีมปงลางคนองกาฬสินธุ์ FC ที่ต้องบอกว่าเปิดบ้านครับต้อนรับการมาเยือนของทีมมุกดาหารซิตี้งานนี้นะครับไม่ทำให้แฟนบอลเจ้าบ้านผิดหวังครับเอาชนะไปได้6-1ครับที่สนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นการพบกันระหว่างทีมปงลางคนองกาฬสินธุ์ FC อันดับ10ของตารางพบกับพญานาคราชมุกดาหารซิตี้ทีมรองบ๊วยของตารางในเกมลีกออกสตาร์ทเกมในครึ่งแรกนะครับเพียง3นาทีเจ้าบ้านกาฬสินธุ์ FC ก็ได้ประตูนำออกไปอย่างรวดเร็วครับโดยวรศิลป์วรัยศรีกระชากบอลจากกราบขวาเข้าซัดเต็มข้อโดนนาวินขามโป๊ะในทวารมุกดาหารซิตี้ปัดลูกออกมาแต่ว่าวุฒิศักดิ์ภูธรรมะก็สามารถโหม่ง3ตรงตาข่ายไปได้นะครับเจ้าบ้านมาบวกลูกที่2ได้ในนาทีที่10ทัดพงหมอกวงครับซัดบอลในกรอบทางฝั่งขวาชนเสาเด้งออกมาแต่ว่าวรศิลป์วรัยศรีที่ยืนอยู่ตรงด้านหน้านะครับจัดการซ้ำเข้าไปปงลางคนองกาฬสินธุ์ FC นำห่าง 2-0 จากนั้นเจ้าบ้านยังครองเกมได้เหนือกว่าครับแล้วก็มาทิ้งห่างเป็น3-0ในนาทีที่35โดยการยิงของวุฒิศักดิ์ภูธรรมะเตะมุมมาหน้าประตูให้อิสเลศบุญเลิศมงเข้าตาข่ายไปนะครับอีกเพียงนาทีเดียวครับมุกดาหารซิตี้สามารถตีไข่แตกได้นะครับไล่มาเป็น1-3แสงวิไลจันทศิริกระชากบอลขึ้นทางกราบขวาสุดของเส้นหลังครับก่อนผ่านมาให้อัชวินศรีอักษรวิ่งเข้าซัดนะครับบอลเข้าตะข่ายไปจากนั้นก็เป็นทางฝั่งของเจ้าบ้านกาฬสินธุ์ FC คุมเกมไว้ได้เหนือกว่าครับแต่ก็ยังไม่สามารถบวกสกอร์เพิ่มเข้าไปได้ทำให้จบครึ่งแรกเจ้าบ้านนำอยู่3-1ครึ่งหลังนะครับทั้ง2ทีมเปิดเกมรุกเข้าใส่การเต็มสูบครับเพื่อทำประตูเพิ่มขึ้นรวมทั้งยังมีการเข้าปะทะกันอย่างหนักจนเกือบจะมีการวางมวยหลายครั้งแต่ว่าคีตวัฒน์โชตึกผู้ตัดสินในเกมนี้ยังควบคุมเกมไว้ได้นะครับหลังทำเกมสู้กันได้นานครับก็เป็นทางด้านของเจ้าบ้านทีมปงลางคนองกาฬสินธุ์ FC ที่สามารถมายิงประตูตีห่างเป็น4-1ในนาทีที่74โดยวุฒิศักดิ์ภูธรรมะโชว์โอกาสเล่นเร็วลูกฟรีคิกตักบอลจากกลางสนามไปให้วรศิลป์วรัยศรีหลุดเข้าไปดึงบอลหลบผู้รักษาประตูที่พยายามจะออกมาบล็อกนะครับก่อนได้แปะโล่งๆทำให้บอลเข้ากรอบไปครับแล้วก็เป็นประตูที่2ของเจ้าตัวด้วยกาฬสินธุ์ FC ยังเดินหน้าเกมรุกอย่างสนุกนะครับจนถึงนาทีที่80วรศิลป์วรัยศรีหัวหอกตัวเก่งของทีมก็หลุดเข้าไปยิงเน้นๆให้ทีมนำไกลไป5-1พร้อมกับทำแฮตทริกให้ตัวเองได้สำเร็จในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่92วุฒิศักดิ์ภูธรรมะก็สามารถยิงประตูปิดท้ายให้กับทีมปงลางคนองกาฬสินธุ์ FC สามารถที่จะนำเป็น6-1นะครับปิดเกมการแข่งขันครับทำให้ทีมปงลางคนองกาฬสินธุ์ FC เอาชนะทีมเยือนนะครับมุกดาหารซิตี้ไป6-1ผ่านเข้ารอบ64ทีมสุดท้ายในศึกโตโยต้าลีกคัพได้สำเร็จครับ